นายณภัทรเปิดใจดราม่าเกิดอะไรขึ้นแม่หมูบล็อกลูกชายว่าที่สะใภ้พระเอกสุดหล่อนายณภัทรเปิดใจประเด็นดราม่าคุณแม่อย่างหมูพิมพ์ปากกาบล็อกอินสตาแกรมตัวเองและแฟนสาวอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกรวมทั้งคนรอบข้างเกลี้ยงโดยระบุว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟของคนในครอบครัวตนสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในขั้นเยียวยาด้วยความรักของคนในครอบครัวยืนยันไม่เกี่ยวกับความรักกับใบเฟิร์นยังรักกันดีชมแฟนสาวเป็นกำลังใจที่ดีเพราะมองโลกในแง่บวกทุกคนทราบดีว่าคุณแม่ผมดูแลทั้งในเรื่องส่วนตัวและเป็นผู้จัดการเรื่องงานแม่ผมเก่งมากทำงานช่วยผมมาตลอดมาตอนนี้ด้วยอายุที่เขาเพิ่มมากขึ้นแกก็มีความเครียดแหละเป็นเรื่องปกติหลังๆก็มีคนมาช่วยดูเพื่อให้คุณแม่สบายขึ้นได้พักผ่อนมากขึ้นคนที่มาดูแลก็คือพี่โบหลังๆก็จะมีความเครียดเรื่องงานแม่ก็เข้าใจผมมาตลอดและจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็สบายใจอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยรู้เรื่องพร้อมๆกับทุกคนถามว่าตกใจไหมจริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆปกติมีมานานมากมีมาตลอดเป็นปกติเราเข้าใจแม่มาตลอดไม่ใช่แค่ผมเข้าใจทุกคนรอบตัวผมเข้าใจส่งกำลังใจให้แม่มาตลอดผมเรียกว่ามันเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนแล้วกันผมรู้ว่าคุณแม่ผมก็ต้องสู้กับมันมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้คุยกันตลอดเป็นเรื่องปกติเรื่องบล็อก IG ไม่ได้คุยกันอยู่บ้านก็ถามนู่นนี่ปกติถามว่าสาเหตุมาจากอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมมานานมากมันไม่ได้มีอะไรแต่ถามว่าพื้นฐานคือทุกคนเข้าใจกันมีความรักให้กันเรื่องงานเป็นหลักครับคนโยงว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงผมได้รับความเป็นห่วงเยอะมากขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับความเป็นห่วงแต่เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆถ้าผมพูดอะไรไปสุดท้ายมันก็จะกลับมาทำร้ายตัวผมเองมันไม่เป็นผลดีกับตัวผมเองแต่ว่าทุกอย่างเราอยู่ในความเข้าใจและความรักตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอตลอดจริงๆเฟิร์นและคนรอบตัวเข้าใจหมดเลยรักแม่รักทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนรอบตัวไม่มีปัญหาเราก็มีแต่ความหวังดีมีแต่ความเข้าใจกันคนมองเรื่องที่นายไม่มีเวลาให้แม่แม่เลยน้อยใจจริงๆผมก็ทำงานปกติมานานมากกลับมาบ้านก็ได้พูดคุยกันบ้างกินข้าวผมก็ทำปกติทุกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นความสัมพันธ์ของผมกับเฟิร์นยังดีและดีขึ้นเรื่อยๆใช้ชีวิตทุกวันไม่ใช่แค่เฟิร์นยังมีคนรอบข้างผมขอย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องของเซนซิทีฟจริงๆหวังว่าทุกคนจะส่งพลังงานดีๆให้กันและกันมีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอบคุณสำหรับคนที่ห่วงใยสำหรับคนที่เจอปัญหานี้คือชีวิตมนุษย์ให้ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความรักและความห่วงใยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปด้วยดีเรื่องที่ชาวเน็ตบอกให้ปล่อยใบเฟิร์นไปไม่เป็นไรนั้นถือว่าเป็นความห่วงใยที่มอบให้คนใกล้ชิดของผมทุกคนมีแต่ความหวังดีความห่วงใยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็มีแต่ความเข้าใจและซัพพอร์ตกันและก็เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่มีมาคิดถอยหลังอย่างเดียว